ติยันติมะยัมคันเตปิสาเณนะสังฆังอัตถิสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสุติยัมปิพุทธัมมสรณังคัจฉามิสุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกุศลนะกัมมันนังนิพพิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิธรรมจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมีระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิณัตถคีตวิสุกทัตตนะมาราคันธวิเรปนัทธารณะมันดนะวิภูตนัทธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาธิรังวิโตทะเย
านพระประธานนะเราจะได้ทำวัดสุดเปิดเป็นหน้าก้าวขอขมาพระรัตนตรัยตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปาราธังสัพพังธรรมะเมพันเตธรรมะเมพันเตโอกาสะโอกาสะทวารัตเยนกตังทวารัตเยนกตังสัพพังสัพพังอัปปาราธังอัปปาราธังธรรมะธรรมะเมพันเตธรรมะธรรมะเมพันเตโอกาสะโอกาสะธรรมะมิพันเตธรรมะมิพันเตข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาทพลาดทั้งเกิดประมาทพลาดทั้งเกิดต่อพระรัตนตรัยเกิดต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปฏิกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปฏิกับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธรรมธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านมีผู้มีพระคุณทุกท่านและท่านมีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเถิดเป็นหน้าทำพัดเย็นนะโยสุภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธโยสุภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมปันโนวัยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆโสปฏิปันโนวัยสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทสังฆังธัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทสังฆังอิเมหิสักการิหิยะทารังอาโรติเตหิอภิปูชยามะอิเมขันธาตุอิเมตังคาริยสุปตาปันนาการะภูเตปฏิขันธาตุสังฆะตังทีฆรตังหิตายะสุขายะสังฆะตังทีฆรตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะค
วาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภะคะวะโตปุพพานัมมการันเตวะพุทธานุสตินะยัญจะกะโรมัสสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะWhy?
สังโฆปฏิคันหตุเทยันตัง
การเป็นสังวาริตุวสังเกนันทบยังสัพพุทธานังนมการังคารุมาสีนะโมเมสสะภะคะวะโตธรร
ุทิสนาทุทานาคาถาโยกันนามาสีสานะโมตัสสะ
ิดเป็นหน้า33อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวะตถาคตโตปัทธมังยังอเทเสสิธัมมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวะปวัตเตโตโรเกอัปปติวัตติยังยัตถาคาตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจัตุสวาริยสัจเจสุวิสุทังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราชีนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิสุตังสุตังธรรมจักกัปปวัตตนังวิยาการณปาเทนะสังขีตันตังภนามะเสเอวเมสุตังเยกังสัมยัญภะคะวาปานันติยังวิหารติอิติปัตตานิมิกาทาหิอันตัพโพภัคควาวาปัญจวัคคิยภิกขุอะหังเตสิกังเวเมภิกขุเตอันตัปปะทิเตนะอะเตวิตังภาโยจายะกามิสุกามะสุขันธิกานุโยโคหิโนคะI'm going to go to the hospital.
สุเตสุธรรมเมตุ
ปานวัยยะ
มุทธปาติยะเกจิสัมพุทธยะธรรมะสัพพังธัมมิโรธัสสะมันติปวัตติเตสัพพคะวะตะธัมมะจักเกภูมิเทวะสัทธมโนสาเวสุเอตังภะคะวะตะภาลานัสสิยันนิสิปัตตานิมิกทาเยอนุตารังธัมมจักขังภวติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวะพระมะเนนวะเทเวนวะมะเนนวะพระมุนาวะเอนะอิวาโรกัสสมิติภูมานังเทวานังสัทธุตวาตาตุมหาราชิกาเทวะสัทธมนุสสาเวสุจาตุมหาราชิกานะเทวานังสัทธุตวาตาวติสาเทวะสัทธมนุสสาเวสุตาวติสานังเทวานังสัทธุตวากามวิชชาจรณะสัมปันโน
Yeah.
ตวานะเมกะวิวิธานิจุปัตกะวานิโมกขังสุขังอัตติกัมมันยะนะโมสัพพัญโยมะหากาลุนิโกวนาตุอิตายัสสะภัพพานินังบุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตัมมะเอเตนะสัจวัตเตนะหุตุเตชะยะมังคะรังชะยันโตโพธิยาบุเรตสักกายานะตันติวะภวหิชัยานุชยมังคะเรอัปปราชิตปันรังเกสีเสปะตะวิโมคะเรอภิเสสัพพุทธานะอัตถังปัตโตอัปปะโมหะนิสุตะขัตตังสุปังคะรังสุปัปปังคังสุจิตังกัตโตสุโภโหตโตจตุเยตังธรรมจาริสุปันตังกิณังกายธรรมังวาจาธรรมังปัตตังกิณังปัตตังกิณังมโนปัตตังมังปะนิทิเตปัตตังกิณังปัตตังกิณานิขัตตวะอัลลภะนากตาพุทธาเจตวะกาลังสวะอันนันตกุศลจาสัพพะละสังเยนิวิสุนาราสัพพะตังหะกาคาพระโยพุทธาอาทะวีตตินายะกะสัพเพปฏิหิตังไงอัมมาทะเกเตมุนิสรังทิเปปะทิหิโตมัยอัมพุทโธธัมโมทะวิโรจะเนสังโฆปะทิหิโตมัยหะกุเลสัพพคุณนากะโมอัตเตเยมิอนุรุตโตสาริตุโตจะตังI'm not afraid of the dark.
านลักกตาวาตปิตาทิสัจตาภาหิรัญชันทุปาทวะอาเสสาวินายะยันตุอนันตชินเตชะสาวะสะโตวะวิสกิเตนะสะตะสัมพุทธัญชะเอชินะปัญชะนะมัชฌังหิวิหารังกัมมะหิตะเดสะทะปาเมตุมันตะเทเตมะหาสุริสาสะพาอิเจวะมันตุสุขุนตุสุรันตุชินานุภาเวนะชิตุปัตตะโวธัมมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังตะดาโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญชะเอติสัมปจิตตามินาสัมปิโมพรหมะสัมมาเทวะสัพเพยัคขาทารายันติพรหมะสัมมาเทวะอาทิราภังภวันตุเมมหาปุญโญมหาลาภโวภวันตุเมนิเตภาวุคาจิพุทธามหาอุณาวิราคุณายะวิราหิสาวิราตาสิวิราตาสาวิราหิโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสวาหุสัมปติฉามิเอ็งเอ็งภาวะอาหาเยือนาสัมปิโมพรหมะสัมมาเทวะสัพเพยัตถาYeah.
พระวันตุ
ตอนนี้ไปพระญาติโยมทั้งหมดตั้งใจมาทำกรรมฐานอันนั้นไม่ยังมุตสะกวาตูวะภาคนวิการังนรูมาสีได้พูดไปในรูปของคณิกาสมาธิ
แต่ด้วยว่าสำหรับวันนี้จะพูดไปถึงอุปจารสมาธิ แต่ก่อนที่นำเรื่องนั้นขึ้นมาพูดก็อยากขอนำเอาอุปสรรคข้อนาปานุสติกรรมฐานมาพูดเสียก่อนคือว่าอุปสรรคข้อนาปานุสติกรรมฐานนี่มีมากเรียกว่าเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดฉะนั้นจะต้องสู้ต่อสู้กันหนักถ้าเราสามารถต่อสู้กับอนาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานกองอื่นๆก็ไม่มีความสำคัญเราสามารถจะทำกรรมฐานอีก39กองได้ภายในกองละ7วันเป็นอย่างช้าอุปสรรคอันดับแรกก็คือว่าการทรงอารมณ์ไม่ละเอียดพอนั่นก็คือลมหยาบอานาปานสติกรรมฐานนี่อาศัยลมเป็นสำคัญถ้าวันใดปรากฏว่าลมหายใจของท่านหยาบวันนั้นจะปรากฏว่าการคุมสติสมัญญะคือการทรงสมาธิไม่ดีตามสมควรจะมีอาการอึดอัดบางครั้งจะรู้สึกว่าแน่นที่หน้าอกหรือว่าบางคราวจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับหายใจไม่ทั่วท้องจะมีความมีอาการเหนื่อยหรือว่ามีอาการอึดอัดเกิดขึ้นถ้าอาการอย่างนี้มีแก่ท่านทั้งหลายหรือว่าเกรงว่าอาการอย่างนี้จะมีเมื่อเวลาเริ่มต้นที่จะเจริญกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ท่านทั้งหลายชักลมหายใจยาวๆสัก 3-4 ครั้งคือหายใจยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสัก 3-4 ครั้งเพื่อเป็นการระบายลมหยาบให้หมดไปจากนั้นก็เริ่มกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าอย่าลืมการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่อย่าบังคับให้การรอให้หายใจเข้าออกหนักๆหรือว่าเบาๆอย่าบังคับให้ยาวหรือสั้นโดยการที่ตั้งใจทำอย่างนั้นถ้าว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าการเจริญอานาปานสติกรรมฐานต้องการสติสัมปชัญญะเป็นใหญ่ฉะนั้นลมหายใจของเราจะหนักก็ดีจะเบาก็ดีจะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามปล่อยไปตามสภาพของร่างกายที่ต้องการแต่ถ้าว่าเราจิตเข้าไปรู้ไว้เท่านั้นหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่นี่เป็นแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งในกรรมฐาน40ท่านให้กำหนดฐาน3ฐานเพื่อเวลาหายใจเข้าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมฝีปากถ้าคนลมฝีปากเชิดจะกระทบริมฝีปากถ้าริมฝีปากงุ้มจะกระทบจมูกเป็นความรู้สึกแต่ว่าเพื่อความรู้สึกอย่างนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าบังคับลมหายใจให้แรงปล่อยไปตามปกติแต่จิตตามนึกถึงเท่านั้นขอให้ทำอย่างนี้จะมีผลข้อสังเกตถ้าเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกมีแต่เพียงว่ากระทบจมูกอย่างเดียวแล้วสามารถจะจับความรู้สึกอย่างนี้ได้นานๆสักหน่อย
ถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏเพื่อทราบว่านั่นจิตของท่านทรงได้แค่อุปจารสมาธิถ้าสามารถรู้การสัมผัสสองฐานคือให้ใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกและให้ใจออกรู้กระทบหน้าอกกระทบจมูกสองจุดนี้อย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิถ้ารู้ทั้งสามฐานเพื่อใจเข้ากระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือเสนีแล้วก็เวลาใจออกกระทบศูนย์เหนือเสนีกระทบหน้าอกกระทบริมฝีปากหรือจมูกรู้ได้ชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงปฐมฌานนี่เป็นอาการสังเกตถ้าหากว่าลมจิตของท่านละเอียดยิ่งไปกว่านั้นหรือว่าเป็นปฐมฌานละเอียดหรือว่าเป็นฌานที่สองฌานที่สามอย่างนี้ท่านจะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันไหลเป็นเหมือนกับกระแสน้ำไหลกระทบไปตลอดสายทั้งหายใจเข้าและหายใจออกอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงเพราะทำให้ฌานละเอียดหรือว่าฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามสำหรับพอทำให้ฌานลมยังหยาบอยู่แต่ถ้าว่าลมรู้สึกว่าจะเบากว่าอุปจารสมาธิพอไปถึงฌานที่สองจะรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงอีกไปถึงฌานที่สามลมหายใจที่กระทบรู้สึกว่าจะเบามากเกือบไม่มีความรู้สึกถ้าเข้าถึงฌานที่สี่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจเลยแต่ความจริงร่างกายหายใจเป็นปกติที่ความรู้สึกน้อยลงไปก็รู้ว่าจิตไม่จิตกับประสาทห่างกันออกมาตั้งแต่ปฐมฌานจิตก็ห่างจากประสาทไปนิดหนึ่งมาทิ้งฌานที่สองจิตก็ห่างจากประสาทมากไปหน่อยหนึ่งพอทิ้งฌานที่สามห่างไปมากเกือบจะไม่มีการสัมผัสกันเลยทิ้งฌานที่สี่จิตปล่อยประสาทไม่รับรู้การกระทบกระทั่งทางประสาททั้งหมดจึงไม่รู้สึกว่าเราหายใจข้อนี้เป็นข้อสังเกตนี่ต่อมาก็จะพูดถึงอาการที่จะเข้าถึงอุปจารสมาธิเมื่อท่านกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะมีความสงบสงบดีขึ้นดีกว่าอุปจารสมาธิจะมีความชุ่มชื่นมีความสบายแต่ถ้าว่าจะทรงอยู่นานก็หาไม่อาจจะทรงอยู่ได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีนาฬิกาต้นๆแต่บางวันมันก็ทรงอยู่ได้ทั้งครึ่งชั่วโมงตั้งชั่วโมงไม่ทันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เป็นนั้นว่าเมื่อจิตของท่านเริ่มมีความสุขมีความรื่นเริงจิตชุ่มชื่นหันษาอาการของปีติมีห้าอย่างที่จะเรียกว่าอุปจารสมาธิจิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิสัมสมาธิก็คือจิตมีปีติแล้วก็จิตเข้าถึงสุขถ้าเข้าถึงสุขก็เรียกว่าเต็มอุปจารสมาธิอาการของปีติที่ควรจะการพิจารณาควรจะทราบนั่นก็คือหนึ่งมีคนลุกสู้ซ่าที่เรียกว่าคนพองสยองกล้าวถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจกับร่างกายขนมันจะลุกขนมันจะพองขนมันจะตั้งขึ้นสูงมันพองมันจะต่ำก็ช่างมันไม่สนใจกับการทั้งร่างกายทั้งหมดพยายามสนใจกับอารมณ์ที่เราส่งไว้ความจริงอาการอย่างนี้ผมพูดก็พูดเขียนก็เขียนมาแล้ว
แต่ก็ยังมีนักปฏิบัติมากท่านเมื่อกระทบกระทั่งกับเรื่องทางกายเกิดขึ้นมักจะมาถามกันบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่คนในสำนักเป็นคนนอกสำนักเป็นเหตุให้รู้สึกว่ารำคาญเพราะว่าสันดานของบุคคลที่เจ้าดีเนี่ยก็ฟังกันครั้งเดียวหรือว่าดูครั้งเดียวอ่านครั้งเดียวเท่านี้พอไม่ต้องมานั่งจำจี้จำชัยอะไรกันเมื่อมีอาการขนลุกขนพองเกิดขึ้นจิตจะเป็นสุขตอนนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจว่าจิตเราเริ่มเข้าอุปจารสมาธิคือปีติบางท่านอาการอย่างนี้ไม่ปรากฏแต่ปรากฏอีกอย่างหนึ่งคือน้ำตาไหลเวลาเริ่มทำสมาธิน้ำตาไหลบางทีใครก็พูดอะไรเป็นที่ชอบใจชื่นใจปลื้มใจน้ำตาก็ไหลมันไหลจนกระทั่งบังคับไม่อยู่นี่เป็นอาการของปีติที่สองอาการของปีติที่สามเวลาจิตเริ่มเป็นสมาธิคำว่าเริ่มเป็นสมาธินี่เอาแน่นอนไม่ได้ถ้าคนที่มีอารมณ์เข้าบางทีทำงานอยู่นึกขึ้นมาอาการมันก็เกิดทันทีเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิเร็วอาการที่สามของปีติก็คือร่างกายโยกไปโยกมาโยกขึ้นหน้าโยกข้างหลังอย่างนี้แปลกายของปีติที่สามปีติที่สี่มีอาการตัวสั่นเทิมคล้ายกับปกคระแล้วมีอาการมีบางครั้งตัวลอยเป็นคนพื้นที่อาการอย่างนี้ปรากฏก็อย่าเพิ่งนึกว่านั่นอาการของการหอกมันจะมีขึ้นยังไม่ใช่หอกเป็นเรื่องของปีติอาการที่ห้าจะมีอาการซาบซ่านสู้ซ่าทางกายคล้ายๆกับของในกายมันไหลออกไปหมดตัวกายเบาโปร่งจะมีความรู้สึกเหมือนตัวใหญ่ขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นตัวสูงขึ้นรู้สึกว่ามันสู้ซ่าแต่อารมณ์จิตสบายอาการอย่างนี้แปลกายของปีติที่ห้าเมื่ออาการของปีติที่ห้าเกิดขึ้นตอนนั้นอารมณ์จิตจะเป็นสุขความสุขที่มีขึ้นเราจะบอกไม่ถูกว่าความสุขนั้นมันจะมีอย่างไรอธิบายไม่ได้ซึ่งเชื่อว่าความสุขประเภทนี้ในชีวิตของเราจะไม่ปรากฏมีมาเลยมันเป็นความสุขสดชื่นปราศจากอามิธิคิดถึงหมายความว่าไม่ใช่มีความชื่นใจเขาได้ของมาอย่างนี้เรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอามิตรมันเป็นความสุขประพองใสสดชื่นมีความสบายเปรียบเทียบอะไรก็เปรียบเทียบไม่ได้ถ้าการอย่างนี้มีขึ้นแสดงว่าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิอันถึงระดับที่สุดเป็นการเต็มในขั้นกามาวจรสวรรค์อย่าลืมว่าคณิกาสมาธิเป็นปัจจัยเกิดในกามาวจรสวรรค์แล้วก็ถึงอุปจารสมาธิเต็มเป็นการเต็มที่จะขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้ทุกชั้นตามอัธยาศัยเรียกว่าเต็มกามาวจรสวรรค์ถ้าเลยไปจากนี้ก็เป็นอาการของพรหมขอถอยหลังอีกนิดหนึ่งขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิอาจจะเป็นอุปจารต้นอุปจารกลางอุปจารปลายก็ตามอุปจารต้นที่เรียกว่าขนพองสยองกลางหรือว่าน้ำตาไหลร่างกายยกโครง นี่เป็นอุปจารสมาธิขั้นต้นอุปจารสมาธิขั้นกลางก็เรียกการกายสั่นเทื่อมคล้ายๆกับปกคระ
เริ่มรู้ว่ามีร่างกายลอยขึ้นมีการซับซ่าสู้ซ่าตัวเบาร่างกายใหญ่หน้าตาโตมีจิตสบายมีลมใจเป็นสุขขอโทษมีจิตสบายอย่างนี้เรียกว่าจาระขั้นกลางถ้ามีถึงขั้นอารมณ์ใจเป็นสุขบอกไม่ถูกจะมีเป็นอุปจาระสมาธิขั้นสูงสุดจะเป็นอุปจาริกันอุปจาระสมาธิอันดับใดก็ตามในขณะนี้จะมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือบางครั้งเราเห็นแสงและสีต่างๆปรากฏบางครั้งก็เห็นสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองบางครั้งก็มีอาการคล้ายๆกับชาไข่รถฉายไฟเข้ามาที่หน้าบางคราวจะรู้สึกว่ามีแสงสว่างทั่วมาทั้งร่างกายมีทั้งหน้าและข้างหลัง ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นขอท่านหลายเพื่อทราบว่านั่นเป็นนิมิตว่านาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีภาพคน ภาพอาการสถานที่และภาพอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่การอย่างนี้จะเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วก็หายไปมาในตอนนี้ขอท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่าจงอย่าสนใจกับแสงสีใดๆทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างทำความรู้สึกไว้เสมอว่าเราจะเรียนกรรมฐานต้องการอารมณ์จิตเป็นสุขตั้งการอารมณ์เป็นสมาธิคือจับอารมณ์เดิมเข้าไว้แต่แล้วว่าเรื่องภาพแสงสีนี่ก็รู้สึกว่าไปที่หน้าหนักใจอยู่นิดหนึ่งเนื่องว่าเป็นของแปลกเป็นของใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นเข้าก็จะตกใจไม่ได้เพราะจิตไปจับภาพหรือแสงสีนั่นจิตก็เคลื่อนภาพก็หายฉะนั้นการเห็นภาพและแสงสีในอันดับนี้ตามเกณฑ์แห่งการปฏิบัติท่านยังไม่ถือว่าเป็นของดีแต่ก็มีหลายท่านอาจจะเป็นหลายสำนักก็ได้เพราะมีลูกศิษย์ลูกหาพระบรรดาท่านหลายเคยมาถามเสมอๆว่าขอท่านได้โปรดพิจารณากรรมฐานที่ฉันได้ว่ามันเสื่อมไปแล้วหรือยังก็ได้ถามว่าทำไมจึงถามอย่างนั้นท่านบอกว่าขณะที่ท่านจะเลยกับอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านบอกว่าจบกิจในการปฏิบัติแล้วได้ถามว่าการจบกิจในการปฏิบัติมีอะไรเกิดขึ้นกับใจท่านก็บอกว่าเห็นภาพแสงสีต่างๆเห็นเป็นภาพคนบ้างแสงสว่างบ้างสีเขียวบ้างสีแดงบ้างอย่างนี้อาจารย์บอกว่าจบแล้วกรรมฐานมีตอนนี้อันนี้ท่านทั้งหลายผมเสียดายความดีของท่านผู้ปฏิบัติความจริงภาพแสงสีต่างๆที่เห็นบางคนก็เข้าใจว่าอาการอย่างนั้นเป็นเรื่องของที่ปัจจุบันญาณถ้าความรู้สึกมีอย่างนี้ก็น่าเสียดายอีกเพราะภาพที่ปรากฏแสงสีที่ปรากฏไม่ใช่ที่ปัจจุบันเป็นเรื่องของอารมณ์จิตที่เข้าถึงอุปจารสมาธิจิตมีสภาพเป็นทิพย์เล็กน้อยเท่านั้นยังใช้อะไรไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายจงอย่าสนใจกับภาพและแสงสีต่างๆหากว่าการอย่างนี้ปรากฏจงทำความรู้สึกว่าเรายังดีไม่พออารมณ์จิตของเรายังเข้าไม่ถึงปฐมฌานขอท่านหลายโปรดจำในเรื่องการหนึ่งเท่าที่พูดมาถ้าหากว่าการของจิตของท่านเข้าถึงปีติส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม
เช่นขนพองสยองกล่าวน้ำตาไหลร่างกายโยกโครงกายสั่นหรือกายลอยมีอาการซาบซ่านมีจิตเป็นสุขอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏกับท่านขอท่านหลายเวลาทำงานทำการก็ดีเดินไปไหนทำกิจธุระใดๆก็ดีขณะเมื่อมันเหนื่อยเวลาที่เหนื่อยรู้สึกว่าใจสั่นมันเหนื่อยหนักนั่งพักพอนั่งพักเริ่มจับลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทันทีทำแบบสบายจิตจะมีความเป็นสุขแล้วก็อาการเหนื่อยจะหายได้รวดเร็วเพราะว่าอนาปานสติกรรมฐานเป็นการระงับทุกขเวทนาทางกายนี่จุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งขณะที่เราเหนื่อยสมมติว่าวันนี้ผมเป็นทาสนายยาทำงานกันหลายอย่างขณะที่ท่านทำงานกันแบบนั้นถ้ามันเหนื่อยหาแท้ที่นั่งพักที่นั่งพักจะมีเสียงเอะอะโวยวายอะไรก็ช่างพอนั่งพักลงมาแล้วจับลมหายใจเข้าออกทันทีพอจับปรับอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาการพบปีติมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แสดงว่าจิตของท่านเข้าสมาธิได้รวดเร็วอาการอย่างนี้ควรจะฝึกไว้เสมอๆ เพราะมันเป็นประโยชน์มากทำให้เราคล่องในการทรงสมาธิเวลาที่จิตทิ้งฌานสมาบัติเราสามารถจะเข้าฌานได้ตามอัธยาศัยการเข้าฌานนี้ถ้าท่านที่เข้าฌานยังต้องการเวลาหมายความว่าต้องการจะรู้อะไรต้องการจะสงบจิตเราก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งหรือนานหน่อยหลับตาภาวนาอยู่นานเราจึงฌานยังจะเกิดอย่างนี้ต้องถือว่ายังใช้ไม่ได้ การทรงสมาธิต้องคล่องที่ตามพระบาลีได้กล่าวว่าจิตเข้าถึงนวสีคำว่านวสีคือการคล่องในการเข้าฌานและออกฌานฉะนั้นการฝึกสมาธิของท่านผมจึงบอกว่าจงอย่าหาเวลาแน่นอนหมายความว่าเดินไปก็ดีทำงานอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ตามถึงแม้ว่าจะดูหนังสือจะฟังเทปก็ตามจิตจับรู้ให้ใจเขาออกให้มันทรงตัวเวลาเดินบิณฑบาตก็จะกลับมีโอกาสสำหรับเรามากขณะที่ไปบิณฑบาตก้าวไปบิณฑบาตในก้าวแรกหรือก่อนจะไปจนกระทั่งก่อนจะถึงเวลากลับจงอย่าปล่อยจิตของท่านให้ว่างจากสมาธิให้จิตของท่านทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จงอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าจิตเป็นสมาธิจะยืนแข็งโดไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิก็ใช้การกำหนดการก้าวของเท้าก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาก็รู้อยู่หายใจเข้าก้าวเท้าซ้ายใจออกก้าวเท้าขวาหรือก้าวเท้าไปรู้ด้วยรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยถ้าจะใช้พุทธานุสติควบคนดีเวลาก้าวเท้าไปหนึ่งก็พุทก้าวไปทีก็โทก้าวไปทีก็พุทก้าวไปทีก็โททำอย่างนี้ตลอดไปก็เป็นว่าท่านเป็นผู้ไม่ว่างจากอารมณ์ของสมาธิเวลาจะกลับมาฉันอาหารจะทำอะไรก็ตามอย่าวางสมาธิเวลาจะกินข้าวจะฉันข้าวเวลานี้เราตักข้าวเวลานี้ตักกับข้าวเวลานี้เอาข้าวเข้าปากเวลานี้เราเคี้ยวมีความรู้สึกไปด้วย
เวลานี้เราอาจจะไม่รู้ลมหายใจเราออกแต่รู้อาการที่ทำอย่างนี้ก็ใช้ได้เป็นการทรงอารมณ์สมาธิหรือว่าเวลาที่กำลังฉันข้าวเรารู้ลมหายใจเขาออกไปโดยจะช่วยกับสมาธิได้ง่ายและก็เป็นการทรงฌานได้ดีที่การที่จะเจริญพระกรรมฐานให้ดีในเขาไม่ยอมให้เวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนจะหลับใช้จับอนาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวท่านจะหลับง่ายและให้หลับกับอนาปานุสติกรรมฐานเวลาหลับจะมีความสุขขณะที่หลับจะถือว่าเป็นผู้ทรงฌานอยู่การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจนหลับขณะที่หลับจิตจะต้องเข้าถึงปฐมฌานหรือฌานสูงกว่านั้นจึงจะหลับและเมื่อขณะที่หลับอยู่ก็ถือว่าหลับอยู่ในฌานถ้าตายระหว่างนั้นท่านเป็นพรหมเวลาที่ตื่นมาใหม่ๆถ้าจะลุกจากที่นอนก็ตามหรือไม่ลุกก็ได้จะนอนอยู่อย่างนั้นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหรือว่าอยากจะนั่งก็ได้แต่ระวังให้ดีการลุกเข้ามานั่งต้องคุมสติสัมปชัญญะให้ดีเมื่อตื่นนอนเข้ามาแล้วต้องจับลมหายใจเข้าออกทันทีเพื่อทรงสมาธิจิตให้ทรงตัวตอนเช้าหมดพยายามทำให้สงบสงัดให้มากที่สุดเป็นการรวบรวมกำลังใจสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การบิณฑบาตเมื่อเวลาไปบิณฑบาตอย่าคุยกันและเวลาเดินไปบิณฑบาตเว้นระยะห่างกันบางคนรอดได้สำหรับพระองค์หน้าเคยยืนเดินไปยืนตรงไหนยืนตรงนั้นเวลาเขาใส่บาตรถ้าองค์ท้ายยังไม่รับบาตรไม่เสร็จองค์หน้าอย่าเพิ่งก้าวไปมิฉะนั้นจะทำให้องค์นั้นองค์ท้ายลำบากต้องเดินตามเร็วแล้วก็เหนื่อยมันเป็นการดูไม่งามสำหรับชาวบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสติสัมปชัญญะหรือเป็นสมาธิไม่กันที่ท่านหลายจะต้องรู้ไว้และจำเข้าไว้เพื่อความดีของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าท่านหลายจิตทรงสมาธิไว้แต่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้ามืดถ้าเวลาที่เดินไปบิณฑบาตถ้าจิตของท่านหลายทรงสมาธิอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าคนที่เขาใส่บาตรท่านเขาจะมีบุญมากได้บุญมากมีความสุขในปัจจุบันดีกว่าท่านที่ปล่อยให้ใจลอยที่จิตล้อมไปในกามารมณ์โลกียะโลโลกิยะมิสัยถ้ามีเพราะอะไรพระจิตน้อมในบริโลกีเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสกปรกเมื่อจิตของเราสกปรกท่านผู้ให้ก็ได้ของสกปรกไปถ้าจิตของเราทรงสมาธิเข้าไว้ฉันแล้วว่าจิตของเราสะอาดจากบาปอกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่ทรงเคราะห์ก็ได้ดีอาณาเวลาท่านเท่าไรสำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาธรรมทิยาใสจนกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการนั้นสมควรสำหรับเวลาเริ่มนี้ผมไม่ตั้งให้ท่านให้ท่านปฏิบัติตามสบายจะนั่งปฏิบัติก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินแบบจงกรมก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่อยู่เวรอยู่ยามรักษาของสงฆ์เวลาท่านเดินไปเดินมาใช้เท้าของท่านเป็นเครื่องกำหนดควบคู่กับลมหายใจเข้าออกจะถือว่าเป็นการจงกรมอยู่กรรมฐานกองใดที่ได้ที่ทรงไม่ได้ในระหว่างจงกรมกรรมฐานกองนั้นจะไม่เสื่อมตลอดชีวิตต่อ
อนนี้ไปข้าพเจ้าบรรดาและพุทธบริษัทหลายตั้งใจที่เปิดสนอีทางบุญญาพลังอีทางบุญญาพลังคนใดคนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาเป็นแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่สุดนี้ขอที่สุดนี้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ล่วงเกินมาแล้วที่เคยล่วงเกินมาแล้วชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนาส่วนบุญส่วนดีขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้กราบเท้าลาเท้าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายก็ไปกราบครูบาอาจารย์นะแล้วก็ไปพักเข้าน้ำท่า